ธรรมะสวัสดีครับกับผมสามเณรกันสัพพสารวงศ์วันนี้ผมจะมานำเสนออุโบสถของวัดปัญญาธรรมยานธารามนะครับอุโบสถของวัดปัญญาธารามชื่อว่าอุโบสถบูชาธรรมระลึกคุณครับซึ่งทั้งรอบตัวทั้งตัวโบสถ์และข้างในโบสถ์รวมถึงเพดานของโบสถ์ด้วยจะมีปริศนาธรรมมากมายแฝงไว้อยู่ทั้ง4ทิศของเราจะมีหินที่เป็นสีมาของอุโบสถทั้ง4ทิศนะครับเป็นอาณาเขตของอุโบสถนั้นและรอบตัวอุโบสถนั้นจะมีระฆังที่ทำมาจากลูกระเบิดเสียงของระเบิดนั้นเหมือนเป็นเสียงความทุกข์ความวินาศและความชั่วร้ายแต่ถ้าเอาระเบิดนั้นมาทำเป็นระฆังเสียงที่ออกมาจะเป็นความดีหรือสุขและสันติภาพครับในตัวโบสถ์นั้นจะมีพระประธานปางมารวิชัยนะครับซึ่งจะมีด้านหลังจะมีภาพนูนสูงเป็นบรมเจดีย์นครศรีธรรมราชครับเป็นภาพประกอบฉากหลังครับก็พระประธานองค์นี้ครับหล่อโดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทรงเป็นประธานพิธีหล่อพระครับโดยทรงเสด็จมาเททองหล่อในวันที่15มิถุนายนพ.ศ. 2541ครับ